ยืนตรงนี้นะคะลุยนะเต็มที่นะสู้ๆเรามาเจอกันเราพบกันสวัสดีเราไปจากกันเราลากันสวัสดีเธอกับฉันพูดคำสวัสดี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 ช่วยของขวัญด้วยนะคะเราพูดพร้อมกันสวัสดีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐชาลินบรรจงกิจชื่อเล่นชื่อน้องของขวัญค่ะอายุ4ขวบอยู่อ2ทับ2โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องซินเดอเรลล่าค่ะแต่งโดยตุ๊กปองภาพโดยทวัฒน์พงษ์ตั้งสัจพจน์เชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะครั้งหนึ่งยังมีสาวน้อยสะสวยเรียบร้อยชื่อซินเดอเรลล่าอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายไม่ได้รักใครเพราะเป็นกำพร้าทุกวันแต่เช้ายันค่ะกวาดถูตักนะหุงข้าวซักผ้าพี่สาวสองคนต่างแม่วันดีแต่ทาปากแต่งหน้าวันหนึ่งทหารจากวังประกาศเสียงดังเชิญเลยเชิญมาเจ้าชายจะเรียกครูค่ะเชิญร้องเชิญร้องกระจองงองเจ้าค่ะคืนนี้เลิกงามยามดีเชิญเหล่าสัตว์ติดแต่ลำหลันละพี่สาวสองคนกีดกะกีดกายสะบัดร้อยหน้าร้อยตาละหมดนะกอดแม่เอาใจพยักหน้าให้น้องเอลิซาแม่เลี้ยงส่งเสียงดุดันห้ามออกจากบ้านนะซินเดอเรลล่าพี่สองคนจัดแจงหน้าตาตกแต่งผมเผาเสื้อผ้าใส่ชุดลาตีกุยกะหมุนขวาหมุนซ้ายเยาะซินเดอเรลล่าพี่สองคนพี่หัวล้อเสียงดังแม่พาเข้าวังชะไม้สายตาซินเดอเรลล่าเซ็งจัดอยู่ลมพัดรูปไปรูปมาทันทีที่ลมหยุดนิ่งมีร่างผู้หญิงสวยนะตั้งอ่ะในมือถือกระทาดังวิบวับแปลว่านางฟ้านางฟ้านางฟ้าเสกปิ๊งปิ๊งปิ๊งเป็นชุดเจ้าหญิงให้ซินเดอเรลล่าปิ๊งปิ๊งเสกรองเท้าแก้วปิ๊งปิ๊งเสกเลยฟักทองเป็นรถม้าปิ๊งปิ๊งเสกหนูหางยาวเป็นทหารหล่อเหลานั่งขี่รถม้านางฟ้าสั่งว่าจงจักกับบ้านสองยาจงอย่าชักช้าซินเดอเรลล่าขอบใจสัญญาให้ว่ากับตรงเวลาเหยื่อย่างเข้าไปในวังทุกคนตาค้างมองซินเดอเรลล่าเจ้าชายตาลึงอึ้งนิ่งงามดั่งเจ้าหญิงงามดั่งนางฟ้าเดินตรงโค้งขอเต้นรักสาวอื่นนั่งอิจฉาอิจฉาเงี้ยงหยางดักคางดังแววถึงสองยามแล้วซินเดอเรลล่าสะบัดมือจากเจ้าชายวิ่งลงบันไดทุกคนเหลือหลาเจ้าชายวิ่งตามไม่ห่างเกือกแก้วหลุดวางข้างหนึ่งเบื้องหน้าเจ้าชายประกาศทำใดถ้าใครใส่ได้ให้เป็นชายากระจองงองเจ้าขาเอ้ยสาวๆเชิญเลยมาลองเชิญมาลองใส่รองเท้าแก้วใส่ถ้าใครใส่ได้ให้เป็นชายากระจองงองเจ้าค่ะเอ้ยสาวๆเชิญเลยมาลองเชิญมาลองใส่รองเท้าแก้วใส่ถ้าใครใส่ได้ให้เป็นชายาสาวๆทั้งเมืองมาละทุกคนหน้าจังใส่ไม่ได้เจ้าค่ะแม่พาพี่ๆไปละสองคนหน้าจัง
ทายาทหารแห่งหลังไว้ไว้ลองมาลองมาซินโดเรลล่าคนจ้องตาโตตาหยิใส่ได้